ซุปตาบันเทิงเปิดท่าฝีมือ Achilles Curse พุ่งเป้างานเพลงหวังมีคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่24กันยายน2567 14:30 น.นานๆจะรับงานแสดงทีสำหรับนักร้องหนุ่มเติร์ดลภัทรงามชเวงล่าสุดจับคู่มาเบลสุชาดาสอนพันแห่งวงพิกซี่ลงแสดงในภาพยนตร์แฟนตาซีสืบสวนสอบสวนเรื่องAchilles Curse Achilles Curse กับสมบัติต้องคำสาปโดยวันนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงบทบาทการแสดงในเรื่องพร้อมเผยถึงงานเพลงที่กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวในรอบหลายปีบทใน Achilles Curse Achilles Curse กับสมบัติต้องคำสาปเติร์ดรับบทเป็นลุคนักสืบอิสระสิ่งที่ทำให้อยากรับหนังเรื่องนี้เพราะด้วยคาแรคเตอร์ไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนรู้สึกน่าสนใจสิ่งที่ยากสุดในเรื่องคืออะไรเติร์ดน่าจะเป็นการจำบทครับเพราะบทยาวมากแต่ละซีนบทยาวเป็นหน้ากระดาษไดอะล็อกในเรื่องยาวกว่าเรื่องอื่นที่เคยเล่นมาแล้วมีซีนแอคชั่นด้วยเพราะเราเป็นคนที่ต้องตามสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนร้ายพอในเรื่องต้องมีซีนที่เล่นแอคชั่นก่อนจะถ่ายทำเขาก็ให้ไปเรียนคิวแอคชั่นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยซึ่งนอกจากบทแล้วสิ่งที่ยากอีกอย่างคือคิวครับหัวเราะด้วยความที่คิวมันเยอะหาคิวที่ตรงกันยากมากทำให้ใช้เวลาในการถ่ายนานพอสมควรอาจเพราะเป็นช่วงที่หลายคนมีงานอื่นๆที่ต้องทำให้ต้องเว้นช่วงในการถ่ายนานแล้วให้คีย์พการแสดงและคาแรคเตอร์ให้ต่อเนื่องมันเลยค่อนข้างยากต้องเล่นเป็นคนอายุ200ถึง300ปีต้องปรับตัวเยอะไหมเติร์ดด้วยความที่เป็นแฟนตาซีอายุเซตติ้งของคนในเรื่องนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ปีเราก็เอามาหาร10คือเล่นเป็นคนที่อายุ 27 ถึง 28 ปีในความคิดผมนะถ้าทุกคนที่อยู่ในเซตติ้งนี้อยู่ในอายุ 1,000 ปีเหมือนกันเราก็คูณ10หาร10ครับเรื่องปรับตัวให้เข้ากับบทก็เลยไม่เยอะครับบทในเรื่องอะไรที่รู้สึกคล้ายตัวเราเติร์ดตัวผมเป็นคนใช้ความคิดนำชีวิตก็ปรับตรงนี้มาใช้กับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีแต่เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับวิธีคิดต่างๆในคาแรคเตอร์ที่ได้รับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวจะมีจุดพิเศษตรงที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้เลยถ้าไม่โดนจุดตายแต่ตัวละครที่ผมเล่นจะมีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นจุดตายของทุกคนในเรื่องทำงานกับมาเบลเป็นอย่างไรบ้างเติร์ดถือเป็นครั้งแรกในพาร์ทการแสดงเป็นคนที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันในเรื่อง acting น้องค่อนข้างเล่นดีมากในเรื่องมีนักแสดงเยอะแต่ผมไม่ได้เจอกับทุกคนที่เจอบ่อยสุดน่าจะเป็นมาเบลเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องการแสดงส่วนมากผมจะอยู่กับหลักฐานหรือว่าวัตถุจะได้เจอแต่คนที่ทำงานสอบสวนอยู่กับคดีเป็นหลักเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้เติร์ดเสน่ห์ของเรื่องผมมองว่าอยู่ที่พล็อตเรื่องเป็นอะไรที่ยังไม่มีในประเทศสักเท่าไหร่สืบสวนแฟนตาซีไม่ค่อยเจอถือเป็นความแปลกใหม่อยากให้เปิดใจมาดูภาพยนตร์ดูแล้วจะลุ้นไปกับมันช่วงนี้ทำทั้งงานแสดงและงานเพลงเลยเติร์ดผมทำควบคู่กันมาตลอดแต่หนังเรื่องนี้เป็นช่วงที่เรากลับมาปล่อยเพลงพอดีซึ่งงานเพลงเป็นพาร์ทที่เดินหน้าตลอดอยู่แล้วอย่างตอนนี้ก็ยังทำอยู่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่Rent it from you เป็นอะไรที่ดีเพราะเป็นการกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวในรอบหลายปีมากับแนวที่หลายคนคุ้นตาแฟนๆน่าจะฟิน
เพราะผมเตรียมตัวกับเพลงนี้มาพักใหญ่แต่หลังจากนี้จะปล่อยเพลงมาเรื่อยๆครับมีใครเป็นไอดอลไหมเติร์ดไม่มีครับผมรู้สึกว่าวิธีการทำเพลงของผมมาจากสิ่งที่ผมชอบและเป็นสิ่งที่ผมรักจริงๆเลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช้ความชอบของตัวเองเป็นหลักครับหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกเติร์ดจะมีเพลงและเพลงครับส่วนงานแสดงถ้ามีคิวก็รับจุดมุ่งหมายของผมนะวันนี้อยากทำเพลงเยอะๆเพราะเป็นความฝันของเราและยังเป็นอยู่ตลอดอยากมีเพลงเยอะๆที่พอขึ้นคอนเสิร์ตได้เพราะผมอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองดูแล้วน่าจะอีกไม่นานเกินรออนงจันทร ไม่ยื้อภูมิธรรมนัดเคลียร์หัวหน้าพักร่วม 1-2 วันนี้ปมแก้รัฐธรรมนูญลั่นไม่ได้ล้างจริยธรรมการเมืองวันที่23กันยายน2567 15:27 น.ภูมิธรรมนัดหัวหน้าพักร่วมหารืออังคารหรือพุธนี้ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญลั่นไม่ได้ต้องการมารือล้างเพราะไม่ใช่เป็นนิติสงครามระบุเป็นวุฒิภาวะทางการเมืองเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้เมื่อบรรจุเข้าวาระของสภาแล้วขอร้องว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมที่เราคิดไว้มีหลายเรื่องที่ยังไม่ควรแตะเพราะจะเกิดความขัดแย้งในสังคมการวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าเราว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่สนใจเพราะถือว่าสิ่งนี้คือหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤตในประเทศและสามารถแก้ไขได้แต่ถ้ายังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเท่านั้นเองผมไม่อยากจะใช้คำแรงเรื่องนี้มันเป็นวุฒิภาวะทางการเมืองถ้าเข้าใจก็จะเห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นส่วนการแก้รายมาตรานั้นเราไม่มีเจตนาที่จะแก้เพื่อพรรคหรือนักการเมืองถ้าเข้าใจถึงกระบวนการของประเทศทุกวันนี้ที่ไร้เสถียรภาพจนต้องเผชิญกับวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองฉะนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อทำให้ความชัดเจนของเสถียรภาพทางการเมืองสามารถเดินไปได้ไม่ใช่จะแก้เพื่อให้ตัวเราสามารถคอร์รัปชันกันได้หรือเพื่อพวกพ้องมันไม่ใช่เราต้องการแก้เพื่อให้มีความชัดเจนถ้าจะบอกว่าเรื่องของจริยธรรมก็ต้องบอกเลยว่ามากน้อยแค่ไหนอะไรคือจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรมอย่างน้อยกฎหมายต้องตีกรอบว่าทำแค่ไหนถึงผิดถ้าเห็นควรเพิ่มเติมอย่างไรก็ต้องไปเพิ่มกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจว่าทำผิดจริยธรรมหรือเปล่าแต่พอตัดสินใจไปแล้วก็ถูกระบุว่าผิดโดยเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการคณะหนึ่งกลายเป็นการล้มล้างประชามติของคนทั้งประเทศซึ่งมันไม่ได้เราไม่ได้หมายความว่าให้ยกเลิกไปเลยแต่ทุกอย่างควรมีบาลานซ์เราต้องดูอย่างสมเหตุสมผลสิ่งไหนที่แก้ได้ก็ควรแก้อย่างวันนี้เราไม่จำเป็นต้องแก้อะไรมากเราแก้ในเรื่องการเมืองเพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพเพราะมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศส่วนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีกระบวนการอยู่
แล้วก็ไปว่ากันแต่วันนี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนแล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้พูดคุยกับพรรคร่วมบ้างแล้วอย่างไม่เป็นทางการแต่ประเด็นที่อยากแก้อาจจะไม่เท่ากันซึ่งขณะนี้วิปรัฐบาลได้คุยกันบ้างแล้วสำหรับหัวหน้าพักขณะนี้ตนได้ประสานแล้วจะนัดวันเวลาให้ตรงกันเพื่อพูดคุยร่วมกันทั้งหมดไม่วันอังคารก็วันพุธนี้เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเมื่อชัดเจนแล้วหัวหน้าพักจะได้เคลียร์กันเพื่อให้กระบวนการการแก้ไขเกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่าอย่าไปคิดว่าแก้ได้หรือไม่ได้แบบเดิมๆวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับประชาชนวันนี้ทุกคนก็เห็นซึ่งการแก้ไขจะช่วยแก้วิกฤตตรงนี้ได้เมื่อถามว่าขั้นตอนตรงไหนที่น่าหนักใจบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่ากังวลใจในทุกขั้นตอนเพราะทุกอย่างแปรผันด้วยกรอบการตัดสินใจของมนุษย์แต่สิ่งสำคัญในฐานะกลุ่มผู้ที่ต้องการจะแก้ไขถ้าเราชัดเจนแล้วก็ต้องชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและเราต้องการจะทำอะไรผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องชี้แจงเราไม่ต้องการทำทุกอย่างจนทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังจะมารื้อล้างหรือเป็นแค่ความจำเป็นในการแก้ปัญหาที่เราเห็นในฐานะที่เป็นรัฐบาลเราจะต้องรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคในการทำงานยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบไม่กระทบเพราะทุกวันนี้กระบวนการตรวจสอบเข้มข้นที่สุดแล้วเมื่อถามว่าเตรียมรับมือกับกระบวนการตรวจสอบที่มาในลักษณะของนิติสงครามอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านิติสงครามเพราะเป็นคำที่น่ากลัวสงครามคือการทำลายล้างส่วนตัวคิดว่ากระบวนการขนาดนี้ในส่วนใดที่คิดว่าเป็นข้อบกพร่องก็นำมาแก้ไขและไม่คิดว่าจะมีใครคิดอะไรขึ้นมาเพื่อไปทำร้ายคนอื่นขณะนี้ปัญหาจบอยู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เราต้องการคือการทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้จะนิติหรือไม่นิติแต่สงครามย่อมต้องมีผู้เล่นผู้สู้มีอาวุธเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ต้องแสดงให้เห็นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สงครามมันเป็นกติกาที่จะทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆมันเบี่ยงเบน